เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าโจมตีป้อมตรวจชุดรักษาความปลอดภยัยหมู่บ้านบ้านต้นชดหมู่หกตำบลลำพระยาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเสียชีวิตสองนายบาดเจ็บ1นายแล้วก็มีประชาชนบาดเจ็บ1นรายต่อมาทราบชื่อเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตสองรายคืออาสาสมัครอับดุลเลาะ แวรดอเลาะและอาสาสมัครสุริยารักเมืองส่วนผู้บาดเจ็บนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาทราบชื่อคืออาสาสมัครจิรพันธ์ประดิษฐ์ธรรมและนายยักษ์โกแบนและอายุ50ปีทั้งสองคนถูกยิงอาการสาหาัส จากการสอบสวนทราบว่าขณะที่อาสาสมัครและชุดรักษาความปลอดภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่นะคะมีคนร้ายแต่งกายด้วยชุดดำอำพรางใบหน้าจำนวน6คนขับรถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนจำนวน6คันขับมาจอดข้างจุดตรวจจากนั้นใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ทันตั้งตัวหลังก่อเหตุคนร้ายได้นำอาวุธปืนประจำกายของเจ้าหน้าที่เป็นปืน Hk 3 3 1กระบอกและปืนอาก้า1หนึ่งกระบอกหลบหนีไปหลัง จากนั้นคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางบ้านต้นหญีหมู่7็ตําบลลําพระยาพร้อมกับทิ้งตะปูเรือใบตลอดเส้นทางการหลบหนีเบื้องต้นสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มของนายมาดารีอารงแกนนาผู้ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาค่ะ